بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เรื่องใดนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คเสียงนิดนึงนะครับครับก่อนอื่นนะขออภัยหรือขอมาอัพพี่น้องนะครับที่วันนี้ได้เข้ามาช้านะครับเนื่องจากว่าไปอยู่บ้านบางมินใจเผื่อแผ่นั่นแหละครับแล้วก็ฝนตกด้วยนะฮะเสร็จแล้วก็คุยกันนั่งเพลินนะครับนะขอมาอัพจริงๆนะนะมาอัพจริงๆนะครับแล้วก็รีบมาแล้วก็ฝนมันก็ตกด้วยแล้วก็ถนนมันก็เฉอะแฉะก็รีบมาขนาดไหนมันก็ลำบากเนาะนะครับก็อยากจะกล่าวสำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับที่เราคอยผมกล่าวว่าจะเขียนว่าขอเลื่อนเป็นพรุ่งนี้นะครับแต่ปรากฏว่าพี่น้องก็รอกันอยู่นะครับก็เลยต้องขอมาอัพจริงๆขออภัยจริงๆนะครับเอาละครับก็ไม่ต้องอารัมภบทอะไรเยอะนะครับผมคงคุยกับพี่น้องนะครับประมาณสัก1ชั่วโมงเนาะนะตอนนี้3ทุ่มครึ่งน่าจะสัก4ทุ่มกว่าๆหรือ4ทุ่มครึ่งนะก็จะได้คุยกับพี่น้องนะครับคือเรื่องราววันนี้นะครับที่อยากจะคุยกับพี่น้องก็คือควันหลงนะครับของเด็กนะครับที่ติดอยู่ในถ้ำแล้วก็โค้ชหรือผู้ใหญ่1คนที่ติดอยู่ในถ้ำทั้งหมด13คนก็ได้รอดพ้นปลอดภัยมานะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์มุสลิมหลายคนก็ดีอกดีใจแล้วก็ได้เด็กๆนะครับแล้วก็โค้ชนะครับก็ได้คืนสู่ภาวะปกตินะครับแต่ว่าเขาก็ต้องรักษาตัวอะไรอีกมากมายผมก็เลยใช้หัวข้อว่าควันหลงที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นี้นะครับเราได้บทเรียนอะไรบ้างแล้วก็เรามีอะไรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้บ้างพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคิดและก็ตระหนักก็คือสังคมวันนี้เป็นสังคมแห่งการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจริงๆนะครับอันนี้อันดับแรกที่ผมอยากจะพูดเลยนะครับฝรั่งนะฮะที่เขามาจากประเทศอังกฤษนะครับเขาก็บอกว่าเขานักข่าวสัมภาษณ์เขานะฮะบอกว่าเขาก็ตอบกับนักข่าวบอกว่าผมมาช่วยเหลือเด็กผมไม่ได้มาให้สัมภาษณ์สื่อผมว่าคำพูดนี้เป็นคำพูดที่ดีมากนะครับคือหมายถึงว่ามุ่งหน้ามาเพื่อจะทำภารกิจนี้โดยตรงส่วนสื่อไว้ทีหลังให้เด็กออกมาก่อนค่อยสัมภาษณ์ว่าไปแต่ตอนนี้เนี่ยเด็กอยู่ในถ้ำเป็นตายอย่างไรยังไม่รู้มันยืนสัมภาษณ์เสียเวลาผมว่าผมประทับใจคำพูดนี้มากนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องที่จิตใจของเราเนี่ยต้องจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราจะทำเรามาทำภารกิจนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องของความเป็นความตายพี่น้องเรื่องของความเป็นความตายเนี่ยนะครับพี่น้องเราบางทีของฮาลาลเนี่ยนะครับไม่ของฮารอมเนี่ยเป็นของฮาลาลได้ยังไงอะครับพี่น้องสุกรเนี่ยห้ามกินนะครับหมูเนี่ยห้ามกินแต่วันหนึ่งนะครับเราอาจจะไปในป่าหรืออาจจะไปสถานที่ไม่มีของฮาลาลเลยแล้วชีวิตของเราเนี่ยจะเสียชีวิตแล้วนะครับศาสนาเนี่ยบอกอนุญาตให้กินของฮารอมนั้นได้เพื่อที่จะประทังชีวิตให้ตัวเองรอดนี่คือสิ่งที่ศาสนาเนี่ยอนุโลมในสิ่งซึ่งมันเป็นของฮารอมก็จริงอยู่แต่เมื่ออยู่ในภาวะจำเป็นภาวะขับขันนะครับเราก็สามารถทำสิ่งนั้นได้อัดดารุรอตุฮีซุนมาสูรอตสิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามแต่ถึงเวลามีความจำเป็นนั้นสิ่งนั้นก็ถือว่าเป็นที่อนุญาตเป็นที่อนุมัติเช่นเดียวกันพี่น้องครับฉะนั้นเหตุการณ์ที่13ชีวิตที่อยู่ในถ้ำมันเป็นการบ่งบอกถึงการช่วยเหลือของคนในประเทศช่วยเหลือของคนที่อยู่ต่างประเทศและมันไม่มีขอบเขตกติกาในเรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องหมายความว่าไงครับพี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมครับว่า
คนที่เป็นนายกขุดเจาะบ่อบาดาลเนี่ยเขาเป็นมุสลิมนะเขาเป็นมุสลิมที่เขาบอกว่าภรรยาเขาบอกว่าถ้าเด็กช่วยเหลือเด็กยังไม่ได้ไม่ต้องกลับบ้านนี่แหละวลีนี้แหละครับเขานะครับแล้วเขาก็บอกว่าค่าจ้างของเขาก็คือให้เด็กเนี่ยรอดออกมานี่คือค่าจ้างของเขาพี่น้องนี่คือมุสลิมคนหนึ่งที่เสียสละเข้ามาช่วยเหลือในงานนี้ยังมีหลายต่อหลายคนที่เป็นมุสลิมที่เข้ามาเสียสละเข้ามาในการช่วยเหลือครั้งนี้ที่นั่นมีอาหารฮาลาลรับรองมุสลิมนะครับมีมุสลิมคนหนึ่งนะครับที่เขาเปิดอ่านนะครับดูอานั้นในเป้ของเขาก็มีหนังสือดูอาพี่น้องก็ถ่ายไว้เดี๋ยวผมจะลงให้ดูพี่น้องก็ถ่ายเอาไว้ถ่ายเอาไว้นะครับเขาจะขอดูอาต่ออัลลอฮ์นะครับได้อ่านดูอาแล้วก็ขอดูอาต่ออัลลอฮ์ให้เด็กนั้นรอดพ้นปลอดภัยพี่น้องจังหวัดตรังนะฮะที่เป็นหน่วยที่ปีนลังนกลังแอ่นนะที่เอาไปช่วยเหลือเอาไปปีนช่วยเหลือใครนะช่วยเหลือเด็กที่โรยตัวเข้าไปในถ้ำนี่นะครับก็เป็นมุสลิมนะครับครูอะไรอ่ะครูอาลิฟอาลีอาลิฟก็เป็นมุสลิมนะครับบังฟีนนะผู้ที่มาทำเครื่องเสียงให้วันงานของมูลที่รับผ่านก็ไปก็เป็นมุสลิมหลายคนที่เป็นแม่ครัวทำอาหารปรุงอาหารให้กับคนที่เป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามล้วนแล้วแต่คนเหล่านี้เนี่ยกลับกลายว่าเป็นมุสลิมนะครับเข้าไปช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในถ้ำแม้ว่าเด็กในถ้ำจะไม่ใช่มุสลิมเลยแม้แต่คนเดียวก็ตามนั่นหมายถึงว่าวันนี้เนี่ยสังคมเราต้องมีคนเหล่านี้ในการช่วยเหลือพี่น้องต่างศาสนิกที่มาจากทุกหนทุกโหระแหงนะครับเข้าไปช่วยเหลือมีคนหนึ่งที่ถูกสัมภาษณ์เป็นคนถ้าผมจำไม่ผิดนะมาจากสุพรรณหรือประมาณนี้นะครับหรือสุราษฎร์หรือแถวเนี่ยต่างจังหวัดนั่นแหละนะขึ้นไปที่เชียงรายแล้วก็ไปทำอาหารนะครับให้กับพนักงานให้กับคนที่ต้องการจะกินฟรีนะครับเลี้ยงฟรีนะมีพี่น้องสตรีคนหนึ่งอาสาที่จะนำเสื้อของเจ้าหน้าที่เสื้อของคนที่เปื้อนโคลนเปื้อนอะไรเอามาซักอบรีดแล้วก็ไปให้แล้วก็เสื้อที่เปื้อนมาก็เอามาต่อเขาบอกว่าเขาช่วยเหลืออย่างอื่นไม่ได้นอกจากช่วยเหลือในการซักเสื้อผ้าให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มากนักในสังคมของเราบางทีเหตุการณ์ที่เด็กที่ไปติดอยู่ในถ้ำ13ชีวิตที่เด็กติดอยู่ในถ้ำมันมีผลดีอื่นๆมากมายที่ทำให้เราเกิดมีความรู้สึกว่านะนี่นะฮะลังนกนางแอ่นนะครับเกาะลิบงนะจังหวัดตรังก็เข้าไปช่วยก็เป็นมุสลิมนะครับเพราะเขาไม่ถือว่าใครที่ติดอยู่ในถ้ำแต่คนที่อยู่ในถ้ำเป็นมนุษย์ที่เราจะต้องช่วยเหลือเขาให้ออกมาด้วยความปลอดภัยให้ออกมาโดยอย่างมีชีวิตที่ออกมาทุกคนทำหน้าที่เหนื่อยในการที่จะเข้าดังนั้นประเด็นแรกที่ผมอยากจะบอกก็คือการที่เราสามัคคีกันร่วมไม้ร่วมมือกันในการที่จะช่วยเหลือทำสิ่งหนึ่งมันมีพลังมหาศาลนะครับมันมีพลังมหาศาลในอิสลามสอนอย่างนี้เขาบอกว่าค่อยรุนนาสคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเราในหมู่มนุษย์อัมฟาฮุมลินนาสคือคนที่ช่วยเหลือคนอื่นมากที่สุดคือคนที่ช่วยเหลือคนอื่นมากที่สุดหลายคนนะครับหลายคนนะฮะอยู่บ้านสบายจะได้ผมบอกกับพี่น้องนะไม่ได้บอกว่ามาเพื่อหล่อนะนี่ทำไมติดภารกิจอยู่ที่รอฟาเนี่ยผมก็ขึ้นไปนะครับแต่ว่าเราติดภารกิจแบบนี้เรามีอามานะอะไรอีกหลายอย่างที่จะต้องทำที่นี่มันก็ไม่มีเวลาในการที่จะปีกเพื่อไปช่วยผู้คนที่อยู่ที่นู่นนั่นแสดงให้เห็นว่าการที่เราเนี่ยในสังคมของเรามีคอยลุนนาสจะเป็นคนดีในหมู่พวกเราก็คืออัมฟาฮุมลินนาสคือคนที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มากที่สุดช่วยเหลือมนุษย์นาสเนี่ยหมายถึงว่ามนุษย์บุคคลนั้นจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามเราสามารถไปช่วยเหลือเขาเราสามารถไปช่วยเหลือในเรื่องของดุนยาเนี่ยโลกนี้ช่วยเถอะครับแต่เรื่องศาสนาละกุมดีนุกุมวะลียะดีนเรื่องศาสนาเนี่ยของใครใครทำของใครใครพึงปฏิบัตินั่นให้เกียรติกันนะครับละกุมดีนุกุมวะลียะดีนความเชื่อของใครใครพึงปฏิบัติความเชื่อของเราเราปฏิบัติแต่พอเรื่องของสังคมเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ถ้าวันนี้สังคมใดบอกว่าเราจะมาร่วมรณรงค์กันในการต่อต้านยาเสพติดมุสลิมเข้าไปช่วยเหลือได้
เราจะมีการรณรงค์กันไม่ให้ใช้ถุงพลาสติกมุสลิมเข้าไปร่วมด้วยเรามีการรณรงค์กันในการที่จะทำให้สังคมนี้เป็นสังคมของการมีความสะอาดเราก็ไปช่วยเหลือกันได้ขอให้สัปดาห์นี้รณรงค์กันในการอ่านอิสลามสอนในเรื่องการอ่านเข้าไปช่วยเหลือได้นี่คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเหตุการณ์ของชาวถ้ำที่เกิดขึ้นนะครับพี่น้องบอกว่าเสียงค่อนข้างเบานะฮะผมว่าผมเสียงดังนะฮะนะครับเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจาก13ชีวิตที่อยู่ในถ้ำมันสอนอะไรให้เรานั้นเป็นคนที่มีจิตใจเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอันนี้สำคัญที่สุดนะครับคนในชาติถ้าสามัคคีกันแบบนี้ทุกอย่างไปได้ฉลุยนะมุสลิมสอนอย่างนี้ครับว่ายาดุลลอฮิมาอันยามะพระหัตถ์ของพระองค์อัลลอฮ์พระหัตถ์ของพระเจ้าคือพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอยู่ร่วมกับยามะก็คืออยู่ร่วมกับความเป็นกลุ่มก้อนไม่ใช่อยู่กับบุคคลที่เอกเทศนะอยู่ตัวคนเดียวอันนั้นไม่ใช่พลังอยู่กับความเป็นกลุ่มเป็นก้อนฉะนั้นยิ่งมีการแตกความสามัคคีเท่าไหร่ยิ่งมีในสังคมมุสลิมทะเลาะมากกันเท่าไหร่พลังจะไม่เกิดขึ้นชัดเจนครับพลังจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าศาสนาอิสลามสอนว่าพระหัตถ์ของอัลลอฮ์มือของอัลลอฮ์หรือบางคนอาจจะอธิบายว่าอำนาจของอัลลอฮ์การช่วยเหลือของอัลลอฮ์จะอยู่กับคนที่เป็นญะมาอะห์คนที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนคนที่มีความรักความสามัคคีซึ่งกันและกันฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยกลับมาย้อนดูในสังคมมุสลิมนะครับว่าถ้าวันนี้เรามีความรักกันมีความสามัคคีกันมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันผมว่ามันน่าจะมีความบารักัตความจำเริญในสังคมมุสลิมอีกมากมังมหาศาลนะครับนี่คือเรื่องแรกที่เป็นควันหลงที่ผมอยากนำเสนอเรื่องต่อมาก็คือว่าใครคือคนที่ช่วยเหลือเด็กนะครับแล้วก็โค้ชอีกหนึ่งคนทั้งหมด13ชีวิตในถ้ำใครครับเป็นคนที่ไปช่วยเหลือใครคำตอบก็คือว่าทุกคนมีการช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในถ้ำและหนึ่งโค้ชที่อยู่ในถ้ำทุกคนครับเดี๋ยวผมขอเติมแบตหน่อยนะแบตก็จะเริ่มหมดนะอุปกรณ์ก็อยู่ใกล้ๆก็ค่อยช่วยหน่อยนะฮะพี่น้องใครครับใครคือคนที่ช่วยเหลือ13ชีวิตที่อยู่ในถ้ำคำตอบคือทุกคนจริงอยู่แม้ว่าฝรั่งนะคนที่เป็นนักดำน้ำที่มีความเชี่ยวชาญที่ดำน้ำในถ้ำจะไปเป็นคนพบคนแรกและภาพออกไปให้กับชาวโลกได้เห็นมีการสอบถามกันในการเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนั้นเนี่ยก็คือภาพที่มันเป็นเหมือนเค้กอะฮะหน้าเค้กนะครับที่เราเห็นอยู่มันคือความสวยงามเหมือนผมออกอากาศดาวเทียมนะครับผมออกอากาศกับคุณมุตตอฟาหรืออาจารย์ท่านอื่นมาร่วมออกอากาศด้วยแต่เบื้องหลังในการควบคุมในการออกอากาศนั่นคือใครคือยังมีเจ้าหน้าที่พนักงานอีกหลายคนที่คอยมอนิเตอร์ที่คอยรับโทรศัพท์คอยนั่นคอยนี่แต่สิ่งหนึ่งก็คือภาพออกมามีการถามตอบมีการบรรยายพี่น้องได้รับข้อมูลจากนี้นั่นคือหน้าจอแต่หลังจอยังมีคนอีกหลายคนที่อยู่เบื้องหลังพี่น้องทราบไหมครับว่าคนที่อยู่เบื้องหลังในการที่จะช่วยเหลือเด็กอีกเป็นพันคนที่อยู่ข้างหลังยังมีเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจยังมีแม่ค้าขอโทษนะแม่อะไรแม่ครัวนะฮะคอยปรุงอาหารยังมีคนที่คอยจัดคิวนะครับในเรื่องของรถคนที่คอยสูบน้ำคนที่คอยเจาะบาดาลอีกคนหนึ่งคอยโรยตัวลงไปมันมีคนหลายคนหลายกลุ่มที่เข้ามาช่วยเราไม่ต้องพูดถึงเนียดความตั้งใจของเขาเขาจะมาช่วยเพื่ออะไรนั่นเรื่องของเขาภายในเราไม่พิจารณาสิ่งที่อยู่ภายในแต่เราพิจารณาตัดสินคนเนื่องจากภายนอกเมื่อเขามาช่วยอัลฮัมดุลิลลาห์ดีนะครับและพี่น้องรู้ไหมว่าการที่ช่วยนี้รัฐบาลเสียงบไปเท่าไหร่
นั่นคือการช่วยเหลือของรัฐบาลมุมหนึ่งการช่วยเหลือของภาคเอกชนอีกทั้งเท่าไหร่ที่เขาสามารถที่จะทำให้คนนี่นะครับทำให้อุปกรณ์ที่เป็นอะไรนะเป็นเหมือนกับเครื่องเสียงที่บังฟีนปู่ทองไปนะครับหรือมีคนคอยจัดการหรือคนแม้กระทั่งนักข่าวที่คอยรายงานข่าวทำให้คนอีกทั่วประเทศทั่วโลกได้ยินได้ฟังข่าวเหล่านั้นนี่คือคนที่ช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในถ้ำทั้งหมดนะครับฉะนั้นเราอย่าทิ้งคนเหล่านี้บางคนเดินทางมาด้วยกับงบของตัวเองเหมือนกับพี่น้องมุสลิมเราจังหวัดตรังนะฮะเกาะลิบงก็ไปด้วยกับทุนของตัวเองหลายคนก็ไปด้วยกับทุนของตัวเองไม่ได้มีคนมาออกให้นะแต่ใจต้องการอยากจะไปช่วยพี่น้องจะช่วยเด็กๆที่อยู่ในถ้ำพี่น้องทราบไหมครับการที่เอาน้ำออกจากถ้ำฟังผมไม่ดีนะเอาน้ำเนี่ยออกจากถ้ำแล้วน้ำเนี่ยก็จะถูกออกมาก็จะปล่อยลงไปข้างล่างพี่น้องครับข้างล่างเนี่ยไปโดนอะไรอะครับน้ำเนี่ยกว่ามันจะไปลงคลองไปลงแม่น้ำเนี่ยมันผ่านอะไรนะปรากฏว่าพื้นที่นะครับคนหนึ่งนะซึ่งเป็นลุงแก่ๆคนหนึ่งเนี่ยยืนมองที่นาของตัวเอง40ไร่ครับ40ไร่คนเดียวนะฮะ40ไร่น้ำท่วมข้าวหมดเลยนะครับแล้วแกก็บอกว่าข้าวเนี่ยเสียปลูกใหม่ได้ไม่เป็นไรขอให้ช่วยเหลือเด็กก่อนเห็นยังนี่คืออีกหนึ่งพลังนะครับที่ตัวเองได้รับความเสียหายเนื่องจากว่าต้องสูบน้ำออกจากถ้ำแล้วน้ำเนี่ยก็ไปท่วมนาเขาแต่ชาวนาเหล่านี้ไม่เคยบ่นนะครับเพราะเขารู้ว่าน้ำที่มาจากที่สูบออกมาจากภูเขาเนี่ยเพื่อต้องการช่วยเหลือเด็กเขาบอกว่าไม่ไรข้าวปลูกใหม่ได้เสียหายไปแต่ให้เด็กมีชีวิตรอดให้เด็กมีชีวิตรอดก็เหมือนฝรั่งที่เข้าไปในถ้ำนะครับเขาบอกว่าเขาจะอยู่ช่วยเหลือเด็กจนกระทั่งเด็กออกมานะครับช่วยเหลือเด็กนะฮะจนกระทั่งเด็กออกมาเขาจะบอกเขาจะอยู่กับเด็กแม้กระทั่งผู้ว่าของจังหวัดเชียงรายเขาก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าใครอยากจะไปนอนกอดลูกกอดเมียไปไม่เป็นไรผมไม่รายงานแต่ถ้าอยู่ทำงานให้เต็มที่ทุกคนก็ทำงานมีจิตใจแบบนี้นะครับในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องจริงอยู่เด็กได้รับความต้องเอาชีวิตออกมาให้ได้จากถ้ำแล้วการช่วยเหลือชีวิตหนึ่งมันก็อาจจะไปกระทบกับอีกชีวิตอีกหลายๆชีวิตซึ่งด้านล่างน้ำอาจจะท่วมนานั่นจะเห็นได้ว่าสังคมของเรามันเป็นสังคมที่จะต้องรู้จักเสียอะไรบ้างเพื่อที่ได้สิ่งที่เราต้องการที่เราต้องการที่จะได้วันนี้เราได้ชีวิตคน13คนโดยไม่เสียชีวิตอัลฮัมดุลิลลาห์บางครั้งอาจจะเสียเหงื่อบางครั้งมีคนอาจจะพัดตกลงมาบาดเจ็บบางคนอาจจะเป็นไข้บางคนอาจจะได้รับอุบัติเหตุในขณะที่ลงไปในถ้ำนะครับบางคนอาจจะได้รับความเสียหายเนื่องจากว่าน้ำที่สูบออกจากถ้ำนี้แล้วนาของตัวเองต้องถูกท่วมมันเป็นเรื่องที่ทุกคนยอมรับได้เพราะเนื่องจากเราต้องการช่วยเหลือชีวิตทั้ง13ชีวิตในถ้ำนี่คือการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ฉะนั้นผมอยากบอกให้กับพี่น้องรู้นะครับว่าควันหลงของการช่วยชีวิต13ชีวิตเราไม่มีฮีโร่นะครับฝรั่งคนที่ไปเจอก็ไม่ใช่ฮีโร่นะครับแต่เขาก็เป็นศูนย์หน้าหรือคนที่อยู่เหมือนคนที่อยู่หน้าจอทีวีหน้าจอดาวเทียมนะครับที่เขาทำหน้าที่ในการอ่านข่าวในการรายงานข่าวแต่เบื้องหลังของคนอีกที่อยู่ข้างหลังกล้องอีกเท่าไหร่เหมือนกันฉันใดก็ฉันนั้นผมอยากให้พี่น้องได้มีความรู้สึกว่าทุกคนเป็นพระเอกในเรื่องนี้ไม่มีใครเป็นพระเอกเพียงแค่วันแมนโชว์เป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้เลยฉะนั้นเราจะต้องขอบคุณทุกคนทุกหน่วยงานไม่ว่าหน่วยงานที่เป็นภาครัฐหรือหน่วยงานของใครอ่ะของเอกชนก็ตามคนเหล่านี้น่าจะได้ถูกสัมภาษณ์นะครับนอกจากเด็กที่ออกมาจากถ้ำแล้วตัวเองก็ได้รับการบำบัดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คนเหล่านี้น่าจะได้ถูกสัมภาษณ์นะครับนายกสมาคมบ่อบาดาลน่าจะได้ถูกสัมภาษณ์
นะครับหรือว่าใครต่อใครที่เข้าไปช่วยเหลือผมก็ไม่รู้ว่าใครไปช่วยเหลือที่นั่นแต่ว่าพี่น้องรายงานออกมานะครับในตาม Facebook บอกว่าถ่ายภาพบอกคนเหล่านี้เสียสละบางคนก็หลับในถ้ำหลับทั้งคนคนเต็มหมดเลยนะครับบางคนก็ตกพัดตกจากเขานะครับจะต้องใช้เปนะครับนะในการที่จะบำเรียงเขานะครับไปพยาบาลสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือ13ชีวิต13ชีวิตที่รอดกับอีกพันอีกหมื่นชีวิตนะครับในการที่จะลงสนามจริงอีกแสนอีกล้านอีก10ล้านอีก20ล้านอีก100ล้านที่ส่งกำลังใจไปทั้งนั้นฉะนั้นงานนี้เป็นงานของความรักที่เกิดขึ้นที่เห็นเป็นภาพพจน์มากที่สุดเราไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้ในสังคมไทยสักเท่าไหร่นะครับบางคนประกาศว่าต้องการถังออกซิเจนมาตอนที่เข้าไปหาเด็กตอนนี้ต้องการหน้ากากเพื่อให้เด็กเนี่ยได้มุดออกมาจากถ้ำนะครับก็ประกาศอยู่ผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ได้หรือยังแสดงให้เห็นว่านี่คือเหตุการณ์ที่ชาวไทยพวกเราให้การช่วยเหลือให้การติดตามแม้กระทั่งช่วงนี้มีบอลโลกก็ตามบอลโลกหายไปในพริบตาเลยครับนะฮะหายไปในพริบตายิ่งไปกว่านั้นนะผมขอแวะหน่อยก็แล้วกันในสังคมมุสลิมด้วยซ้ำนะฮะแม่กำลังถกเถียงกันเลยอิควานไม่ใช่อิควานไม่ใช่ซาลาฟีอะไรก็ว่ากันไปนะครับปรากฏว่าข่าวนี้หายเงียบเพราะข่าวของเด็กที่อยู่ในถ้ำเนี่ยนะครับนะเด็กที่ไปอยู่ในถ้ำเนี่ยมาเนี่ยอัลลอฮ์เสร็จแล้วตอนนี้หาเจอแล้วก็อาจจะมาทะเลาะกันต่อหรือไงผมก็ไม่ทราบนะแต่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าเหตุการณ์แบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นในสังคมเรามากสักเท่าไหร่แล้ววันนี้มันก็เกิดขึ้นแล้ววันนี้เราต้องรักษาสิ่งเหล่านี้ให้รู้ว่าสังคมไทยเรายังมีน้ำใจครับให้รู้ว่าคนไทยยังรักกันไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรก็ตามก็ให้มีการมีส่วนร่วมในการที่จะให้สังคมนี้อยู่ได้ด้วยกับความรักความสามัคคีและด้วยเหตุด้วยผลด้วยเหตุด้วยผลทำไมผมพูดแบบนี้ประการที่3เป็นควันหลงก็คือเราไร้ซึ่งไสยศาสตร์นะครับเราไร้ซึ่งคนเข้าทรงนะฮะเพราะว่ามีคนจะไปเข้าทรงนะเจ้าหน้าที่ก็ไล่ออกบอกว่าไปเข้าไปตำหนักของตัวเองแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องการเข้าทรงกันเยอะแยะมากมาย 4.0 บ้างอะไรบ้างเต็มไปหมดนะฮะนู่นนั่นนี่นั่นเต็มไปหมดแต่พอเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับที่13ชีวิตที่อยู่ในถ้ำพี่น้องครับผมดีใจแล้วก็ยิ้มอยู่คนเดียวนะครับว่าวันนี้สังคมเราเนี่ยเริ่มมีความคิดเริ่มเข้าใจแล้วว่าคนเหล่านี้ทำไมไม่มาเข้าทรงแล้วก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้โดยไม่ต้องอาศัยโดยไม่ต้องใส่เขาเรียกอะไรเลเซอร์ดูผ่านกล้องไม่ต้องอาศัยความเคลื่อนไหวคนอะไรในถ้ำที่มีจับความร้อนของมนุษย์เหล่านี้นะครับไม่ต้องอาศัยพวกนี้เลยพวกเทคโนโลยีเลยนะครับหรือว่าจะสูบน้ำตอนไหนฝนจะตกเมื่อไรต้องเรียกคนเหล่านี้มาอยู่หน้าถ้ำนะครับเพราะคนเหล่านี้สามารถล่วงรู้ชะตากรรมล่วงรู้อนาคตอะไรอย่างที่เขาโฆษณาอยู่แต่กลับกลายเป็นว่างานนี้ทุกคนปฏิเสธสิ่งเหล่านี้โดยอัตโนมัติเพราะว่าถ้ามันเป็นจริงแล้วล่ะก็คนเหล่านี้ต้องมาบอกแล้วว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนและอยู่ตำแหน่งนั้นถูกนะครับกลับกลายเป็นว่าเด็กกำลังร้องโหยหวนพอไปเจอเข้าจริงเด็กไม่ได้ร้องโหยหวนอะไรนะไม่ได้เกิดความหวาดกลัวอะไรด้วยซ้ำพิมพ์ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาขาดก็คือว่า อะไรนะที่บอกว่าหิวเพื่อนบอกเฮ้ยภาษาอังกฤษหิวว่าไงแสดงว่าเขาหิวมากกว่านะครับนะแล้วก็โค้ชก็ฉลาดนะก็บอกให้เด็กๆอยู่นั่งตรงไหนนั่งตรงนั้นจะนอนก็นอนตรงนั้นเพราะเคลื่อนไหวมากมันจะเสียพลังงานโค้ชเขาก็ดูแลเด็กเหล่านี้อย่างดีนะครับนี่แสดงให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยสังคมไทยเริ่มมีความคิดอย่างมากมายว่าเฮ้ยไอ้เรื่องแบบนี้มันไม่มีนี่นาเด็กก็ไม่ได้ทะลุออกมาจากถ้ำนะเด็กก็ไม่ได้นู่นนี่มีอภินิหารอะไรนี่นะครับนี่คือสิ่งซึ่งผมว่าเป็นตักเดชอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นให้เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยสอนคนทั้งผู้ศรัทธาเองแล้วก็ผู้ที่ไม่ศรัทธาและผมเชื่อว่าเด็กเหล่านี้อาจจะเจออะไรที่อยู่ในถ้ำแล้วก็เขาอาจจะมีความคิดทำไมเขาติดในถ้ำแล้วเขาอาจจะเจออะไรหรือได้ยินเสียงนะครับอาจจะได้เสียงอาซานที่พี่น้องเอาอาซานที่ปากถ้ำแล้วไปดังที่นั่นแล้ววันนี้เขาออกมาเนี่ยแล้วเขาเกิดได้ยินเสียงอาซานจากที่หนึ่งที่ใดก็ตามเนี่ยเขาก็ต้องนั่งคิดว่าเอ๊ะเสียงนี้เนี่ยเขาเคยได้ยินในถ้ำอะไรประมาณนี้หรือฮิดายะห์ของอัลเลาะห์เนี่ยจะมาหลายอย่างหลายหนทางมากๆผมเลยอยากบอกพี่น้องตรงนี้นะครับว่ากลับกลายเป็นว่าเหตุการณ์แนวนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เป็นผลดีด้วยซ้ําเป็นผลดีด้วยซ้ําแล้วก็เป็นผลทําให้สังคมไทยได้เห็นอะไรต่อมีอะไรที่มันชัดเจนขึ้นบางทีหน่วยบางหน่วยงานเช่นหน่วยซีนอย่างเงี้ยเราไม่เคยรู้จักเขานะครับแต่เขากลับมาช่วยเราก็รู้สึกว่ายังมีกลุ่มก้อนที่เราไม่เคยเห็นเขามีบทบาทที่ช่วยเหลือสังคมแต่วันนี้เนี่ยเขาสามารถช่วยเหลือสังคมเพราะหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่มีความเข้มแข็งมากกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไปเพราะเขาถูกฝึกมาเขาถูกฝึกมาครับแล้วเขาก็อยู่ที่นั่นช่วยเหลือตามคำสั่งของเจ้านายเขาหรือหัวหน้าเขาจนกระทั่ง เราก็ได้พบเด็กที่อยู่ในถ้ำการวางแผนนักวิชาการการช่วยเหลือจากภาครัฐการช่วยเหลือจากภาคเอกชนการช่วยเหลือของชาวบ้านการช่วยเหลือของคนที่มีจิตอาสาทุกกรณีทุกรูปแบบผมว่าวันนี้เราเห็นความรักความสามัคคีในสังคมเราค่อนข้างมากประเด็นต่อมานะครับที่มันเป็นควันหลงนะครับสำหรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะของ13ชีวิตที่อยู่ในถ้ำพี่น้องมันอาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ถูกกล่าวถึงมากมายนักแต่ว่าผมมองแล้วงานนี้เนี่ยเป็นงานที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าเรื่องของธรรมชาตินะครับธรรมชาติที่อัลลอฮ์ให้มาสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาซึ่งเป็นธรรมชาติเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่เป็นอยู่ตามวิถีของมันผมไม่รู้ฮะสื่อไม่ค่อยได้พูดประเด็นนี้นะครับแต่ผมอยากจะให้พี่น้องได้คำนึงถึงความเป็นธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างมาหนึ่งก็คือความเป็นธรรมชาติอย่าไปยุ่งกับเขาเยอะเข้าใจไหมต้นไม้ที่อยู่ในป่าเราไปตัดต้นไม้น้ำตกลงมามันไม่มีอะไรดูดซึมน้ำมันก็ท่วมพอเราทำลายธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างมาพระเจ้าสร้างมาเนี่ยมันก็จะโทษนั้นก็จะกลับมาหามนุษย์เองโทษเนี่ยจะกลับมาหามนุษย์เองบางครั้งเราอาจจะท้าทายธรรมชาตินะครับก็คือถ้าท้าทายธรรมชาติก็คือท้าทายพระเจ้าที่สร้างธรรมชาติเอ้ยทำแค่นี้นะเดี๋ยวเราก็ออกแต่อัลลอฮ์ให้น้ำมาปิดปากถ้ำก็ออกไม่ได้ฉะนั้นความการที่เราได้เป็นคนที่ช่างสังเกตสังกาช่างทดสอบช่างทดลองไม่เป็นไรแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเป็นช่างอยากลองอยากท้าทายในสิ่งที่มันอาจจะเป็นเหนือธรรมชาติที่เราไม่เคยเห็นเนี่ยอันนี้เนี่ยอัลลอฮ์ก็จะทดสอบเขาพอเวลาอัลลอฮ์ทดสอบพวกเขาแล้วเนี่ยนะครับกับคนเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาแบบนี้มันก็จะเกิดปัญหาการทดสอบจากบุคคลอีกหลายบุคคลที่จะต้องมาช่วยเหลือฉะนั้นต้องการจะบอกกับคนที่เป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามว่าสิ่งที่ธรรมชาติที่อัลลอฮ์ให้มาที่เป็นธรรมชาติที่เราเรียกกันนะครับเราอย่าท้าทายนะครับบางอย่างสิ่งที่ไม่เห็นเนี่ยมันไม่ได้หมายรวมว่ามันไม่มีพี่น้องเห็นไหมครับว่าเหตุการณ์หนึ่งที่คนที่ไปเข้าไปในถ้ำคนที่สังเกตอยู่นอกถ้ำก็จะเห็นอยู่เสมอว่ามันมีสิ่งเหมือนสิ่งลึกลับที่มันไม่น่าจะมีกับมีมันมีสิ่งซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้นะครับบางทีเราอาจจะเห็นเด็กก็ได้เด็กอาจจะอยู่ตรงนั้นที่เราเดินผ่านไปผ่านมาอย่างที่มีทฤษฎีหนึ่งก็ปรากฏว่าทำไมเรามองเขาไม่เห็น
มันเป็นไปได้ทุกอย่างนะครับยินชัยตอนก็อยู่ในถ้ำมันก็คอยล่อลวงเราอยู่แล้วยิ่งเราไปโอหังไปกำแพงเมื่อไหร่เนี่ยมันก็เข้าทางมันแล้วอยากจะบอกกับพี่น้องว่าอัลลอฮ์สร้างธรรมชาติมาเนี่ยให้เราได้มีความสุขให้เราได้เสพแต่อย่าไปเยาะเย้ยไปเขาเรียกอะไรไม่ใช่เยาะเย้ยสิไปท้าพิสูจน์นะครับไปท้าพิสูจน์อะไรต่อมีอะไรผมไม่ได้พูดถึง13ชีวิตที่ท้าพิสูจน์แต่ผมกำลังจะบอกว่าถ้าเหตุการณ์เหล่านี้มันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นจากหลายกรณีฉะนั้นในป่าในเขาอัลลอฮ์ให้มาต้นน้ำลำธารพี่น้องเราใช้สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ในการที่เราจะมีต้นน้ำแล้วก็มีน้ำเรามีต้นไม้บางคนถึงก็บอกว่าคนที่ตัดต้นไม้ได้เนี่ยฆ่าคนได้เนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่มีต้นไม้มันก็ไม่มีน้ำยังไงก็ไม่มีน้ำเนี่ยถ้าไม่มีสัตว์เดรัจฉานเนี่ยศาสนาอิสลามสอนว่าอัลลอฮ์ก็ไม่ให้ฝนตกแต่เนื่องจากว่าเรายังมีสัตว์เดรัจฉานอยู่ในสังคมเราอยู่ในป่านะครับอยู่ในสถานที่ที่มันเป็นที่ที่อยู่ของมันแล้วเราไปละเมิดไปทำลายนะฮะไปอะไรต่อมีอะไรจนกระทั่งมันก็เกิดอย่างเช่นอย่างที่เราเห็นอยู่น้ำท่วมนะครับแล้วก็สิ่งที่เสียหายก็คือมนุษย์เสียหายต่อการที่เราไปละเมิดธรรมชาติเราไปรบกวนธรรมชาติเราไปอวดดีกับธรรมชาติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ได้วางระบบไว้ที่อัลลอฮ์ได้ปั้นแต่งเอาไว้เพื่อรองรับมนุษย์แล้วก็ให้ประโยชน์กับมนุษย์แต่มนุษย์กับทำลายธรรมชาติฉะนั้นพี่น้องครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสอนเวลาเราไปนอนในป่านะเข้าไปในถ้ำเข้าไปนอนแม้กระทั่งโรงแรมจะ5ดาวหรือไม่5ดาวก็ตามอัลลอฮ์ท่านนบีก็สอนให้เราขอดุอาอาอูซูบิกะลิมาติลลาฮิตามาติมินชะรีมาคอลักโออัลลอฮ์ขอด้วยกับพระเจ้านาฏนะครับขอความคุ้มครองด้วยกับถ้อยดำรัสนะครับถ้อยดำรัสเขาเรียกอะไรถ้อยดำรัสหรือว่าคำพูดถ้อยคำต่างๆที่สมบูรณ์ยิ่งนะฉันขอความคุ้มครองด้วยพระเจ้านาฏของอัลลอฮ์ที่สมบูรณ์ยิ่งให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายที่ถูกอะไรครับที่ถูกสร้างมาอัลลอฮ์สร้างสิ่งต่างๆสร้างยินสร้างสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษสัตว์ป่ายาอัลลอฮ์ขอให้กับฉันคุ้มครองฉันให้ออกจากความชั่วร้ายที่องค์ทรงสร้างด้วยเถิดนบีบอกว่าใครก็ตามที่กล่าวดูอาบทนี้เวลาไปพักที่ใดก็ตามอัลลอฮ์ก็จะปกป้องคุ้มครองเขาให้พ้นจากยินหรือว่าชัยฏอนนะครับยินกาเฟสหรือชัยฏอนแล้วก็สัตว์มีพิษทั้งหลายจนกระทั่งเขากลับบ้านอิสลามไม่ได้ให้สอนท้าทายแต่อิสลามสอนให้เคารพและสิ่งที่เราจะต้องขอดูอาเมื่อเข้าป่าเมื่อเข้าไปในเขาเมื่อเข้าไปในถ้ำเมื่อเข้าไปสถานที่ที่เป็นรกร้างให้ขอดุอาอาอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตามะติมินชะริมาคอลักเห็นยังวะอิสลามสอนเรื่องการท่องเที่ยวเวลาเราท่องเที่ยวเข้าไปในป่าท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเนี่ยพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับนี่คือความงดงามที่อิสลามสอนความงดงามที่อิสลามสอนอิสลามสอนให้เรามีการเคารพผมเขียนหนังสือเรื่องหนึ่งนะครับก็คือมารยาทมุสลิมแล้วก็หนึ่งในนั้นก็จะมีเรื่องของมารยาทที่มีต่อธรรมชาติแม้กระทั่งมารยาทที่มีต่อสัตว์เดรัจฉานเราก็ต้องมีมารยาทยังไงเวลาจะเชือดสัตว์แม้ว่าจะเอามากินก็ตามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สั่งให้เชือดอย่างรวดเร็วให้มันตายเร็วที่สุดนี่เอาเชือดจะมากินนะครับฉะนั้นมุสลิมยังถูกสอนให้มีมารยาทกับสัตว์เดรัจฉานถูกสอนให้มีมารยาทกับพี่น้องที่เป็นมุสลิมมีมารยาทกับพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมยิ่งใหญ่มากนะครับการเราที่ได้ยึดอิสลามเราได้ศึกษาอิสลามมันมีมารยาทของมันอยู่พี่น้องฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมวันนี้เป็นสังคมที่สอนให้เรานั้น
ได้มีความรู้สึกว่าเรารักกันเราสามัคคีกันเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันบทเรียนต่อมานะครับเป็นบทเรียนที่5นะครับนั่นก็คือบทเรียนของการขอดุอาผมเคยสอนพี่น้องนะครับก่อนหน้านี้ตอนที่13ชีวิตยังไม่ออกจากถ้ำผมก็ไลฟ์สดแบบนี้แหละครับก็ปรากฏว่าข้อหนึ่งที่ผมบอกให้พี่น้องทำก็คือการขอดุอาให้คนต่างศาสนิกซึ่งการขอดุอาให้คนต่างศาสนิกนั้นเป็นการขอดุอาที่ศาสนาอนุญาตนะครับนบีเคยขออภัยโทษให้กับชาวเมืองตออีฟทั้งที่เขายังไม่เป็นมุสลิมเลยด้วยซ้ำการขอดุอาการขอดุอานะครับให้กับคนต่างศาสนิกให้เขารอดพ้นเป็นหน้าที่เราซึ่งเราสามารถขอได้พี่น้องนั่นคือสิ่งซึ่งศาสนาสอนให้เราขอดุอาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขอดุอารับหลังในกอเราไม่ได้อยู่ต่อหน้าในกอก็อยู่บ้านเขาแต่เราขอดุอาว่าอย่าอัลลอฮ์ขอให้อัลลอฮ์ทรงยกโทษให้ในกอขออัลลอฮ์ทรงอภัยโทษในกอขอให้ในกอเพื่อนพูริสกีนบีบอกนะครับว่าอย่างนี้บ้านหน่อยนะฮะนบีบอกว่าการขอดุอาให้กับคนรับหลังอย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าขอดุอาให้กับในกอเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้ริสกีแก่เราอัลลอฮ์ก็จะให้กับเราแบบนั้นเสมือนนะครับนะเสมือนอะไรเสมือนเนี่ยเราก็จะได้แบบนั้นนะครับเหมือนกันขอดุอาเขารับหลังเราก็จะได้สิ่งนั้นให้กลับมาตัวเราเหมือนกันนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับว่าเราขอดุอาให้คนอื่นเราขอดุอาให้กับคนอื่นเราสามารถที่จะขอได้แม้ว่าเขาจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามโดยเฉพาะมุสลิมการขอดุอารับหลังอัลลอฮ์ก็จะให้เราแบบนั้นเช่นเดียวกันทีนี้มันก็เป็นบทเรียนควันหลงก็คือว่าถ้ากับมุสลิมด้วยกันเราควรทะเลาะไหมครับขอดุอาให้เขาขอดุอาสิครับก็ขนาดพี่น้องของเรานะครับซึ่งเป็นพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยซ้ำเขาอยู่ในถ้ำเราขอดุอาให้เขาได้อะแล้ววันนี้ทำไมเราขอดุอาให้กับมุสลิมไม่ได้อ๋อคนนั้นเขาคนละคณะกับเราอาจารย์แล้วเขายังเป็นมุสลิมอยู่ไหมเป็นเป็นแล้วทำไมเราไม่ขอให้เขาอ่ะก็เราเองเนี่ยเป็นคนที่ขอดุอาให้คนต่างศาสนาเอาง่ายๆล่าสุดที่ขอดุอาให้กับ13ชีวิตที่อยู่ในถ้ำให้รอดตอนนี้อัลลอฮ์รับดุอาเราคือเขารอดแล้วเราจะขอดุอาให้กับพี่น้องมุสลิมของเราไม่ได้เลยครับโอ้อาจารย์เขายังหลงไม่ขอดุอาให้เขาอยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงล่ะโอ้อาจารย์เขายังทำบิดอะห์แล้วทำไมไม่ไปเตือนเขาล่ะเตือนแล้วเขาไม่ฟังเตือนยังไงอะครับเราไปด่าเขาหรือเตือนเขาการที่พี่น้องเราทำผิดเราก็ต้องไปตักเตือนไปชวนเขากลับมาการเตือนต้องอยู่บนพื้นฐานของอะไรนะครับการเตือนบนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ใจแต่ถ้าการเตือนไม่อยู่บนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ใจอันนี้เขาเรียกว่าประนามเออะด่าคนผ่านเฟซบุ๊กเออะด่าคนผ่านไลฟ์สดเออะตำหนิคนบนเวทีเออะด่าคนบนมิมบัตเออะหุกโกมคนนะไปทั่วร้านกาแฟไอ้อย่างนี้เนี่ยมันไม่เรียกว่าตักเตือนไม่เรียกนอซีฮะแต่การตักเตือนเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ใจถ้าเราจะตักเตือนคนหนึ่งโดยที่ไม่มีพื้นฐานของความบริสุทธิ์ใจอันนี้แน่นอนแหละครับไม่เรียกว่าการตักเตือนอันนี้เขาเรียกว่านามและเขาเรียกว่าด่าสังคมเราไม่มีใครที่ไม่ผิดเลยนะครับไม่มีองค์กรไหนบนโลกดุนยานี้ที่ไม่ผิดเลยพี่น้องหามาหน่อยครับที่ถูกเยี่ยมเลยยกเว้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ยังมีผิดครับเพราะเป็นมนุษย์เหมือนกับเราแต่ซอฮาบะห์เนี่ยระดับความประเสริฐเนี่ยเราไม่ต้องไปเทียบกับท่านนะครับนบีบอกอัสซอฮาบะห์กันนูยูมซอฮาบะห์เสมือนหนึ่งดวงดาวความประเสริฐเนี่ยมากกว่าเราแน่นอนแต่ถามว่ามีผิดไม่มีผิดกุลูอิบนีอาดัมคอตออุนวะคอยรุนคอตออินอัตวาบุนลูกหลานอาดัมผิดหมดนะครับคนผิดที่ดีก็คือผิดแล้วเตาบ้าตัวคนดื่มเหล้ามาทั้งชีวิต
คนทำซีนามาทั้งชีวิตคนที่แม้กระทั่งปฏิเสธอิสลามมาทั้งชีวิตแล้ววันนี้เขามาเข้าอิสลามแล้ววันนี้เขามาเตาบ้าตัวอัลลอฮ์รับการเตาบ้านะครับนั่นนับภาษาอะไรกับพี่น้องเรามุสลิมมาคุณมุสลิมมุสลิมเป็นพี่น้องกันเราก็โพสต์ออกไม่ใช่เลยครับบางทีก็มีรูปเรายืนขอดุอาอย่าเราขอดุอาให้13ชีวิตที่อยู่ในถ้ำได้รอดปลอดภัยบางคนก็เขียนเป็นดุอาเป็นภาษาอาหรับด้วยซ้ำบางคนก็เขียนอธิบายยาวด้วยซ้ำนั่นเขาไม่ใช่มุสลิมนะแต่เราขอดูอายเขาเพราะศาสนาอนุญาตแต่ในทางตรงกันข้ามและมุสลิมด้วยกันแหละครับมุสลิมด้วยกันล่ะทำไมเราไม่ขอดูอายให้กันถ้าเราไม่รักกันนะครับทำไมไม่เสียสละในหนทางของอัลลอฮ์ทำไมเรายังรู้สึกว่ามุสลิมคนนั้นต่ำต้อยกว่าเราทำไมเรามีความรู้สึกว่ามุสลิมคนนี้แย่กว่าเราแต่อัลลอฮ์ส่งเรามาเนี่ยเพื่อที่จะชักชวนชักจูงผู้คนที่เขาหลงผิดให้เขาทำสิ่งที่ถูกต้องไม่งั้นถ้าเราซุนศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่พูดหรอกครับว่าบัลลิกูอันนีวะลาอายะตันจงเผยแผ่เอาความรู้จากฉันไปบอกผู้คนทั้งหลายแม้ว่าจะรู้บทเดียวก็ตามถ้าอย่างนั้นนบีคงไม่บอกแล้วครับแสดงว่าให้เราทำหน้าที่ของการเผยแผ่ทำหน้าที่ของความเป็นพี่น้องร่วมสังคมเดียวกันก็ดีที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นพี่น้องร่วมสังคมเดียวกันที่มีอะกีดะห์เหมือนกันที่มีความเชื่อเหมือนกันผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำนั้นมันส่งผลต่อเรื่องบทเรียนอย่างมากมายให้กับพวกเรามากมายเลยทีเดียวเชียววันนี้เราทำหน้าที่ของเราในการเป็นตัวแทนในการเป็นผู้ที่ยืนหยัดในหลักการของศาสนาคนต่างศาสนาเขาไม่ได้มาอ่านกุรอานนะครับเขาไม่ได้อ่านหะดีษแต่เขาอ่านจากความเป็นมุสลิมพฤติกรรมของมุสลิมเราเป็นหัวหน้าเขาแต่เราเป็นนับถือศาสนาอิสลามเขาก็จะดูว่าอิสลามสอนอะไรที่ผ่านหัวหน้าของเขานะครับแล้วเป็นครูมุสลิมเด็กก็จะรู้ว่าครูมุสลิมเนี่ยเขาเป็นยังไงเขาต่างกับครูที่ไม่ใช่มุสลิมยังไงแม้กระทั่งเราไปช่วยเหลือ13ชีวิตที่อยู่ในถ้ำคนต่างศาสนาเขาก็ดูเราว่ามุสลิมเนี่ยเขาดีนะเขามาช่วยนะแล้วพฤติกรรมเขายังไงโอ้เวลาเขากินของฮาลาลโอ้ได้เวลาเขาก็ละหมาดโอ้เนี่ยเขามีอะไรเขาก็ขอดุอาวิงวอนต่อพระเจ้าของเขาสิ่งเหล่านี้เนี่ยคนต่างศาสนาเขาดูเราตลอดนะครับเขาดูว่าทำไมต้องมีเสียงสวดเป็นภาษาอาหรับทำไมต้องมีการละหมาดทำไมอาหารต้องเป็นอาหารที่ฮาลาลผมถามพี่น้องว่าสิ่งเหล่านี้พี่น้องต่างศาสนาเขาไม่สังเกตเลยเหรอครับเขาสังเกตเพราะอะไรเพราะเขาดูอิสลามจากตัวของมุสลิมเขาไม่ได้ดูอิสลามที่จะไปอ่านกุรอานและหะดีษซึ่งเขาไม่อ่านอยู่แล้วแต่เขาจะศรัทธาเราขอโทษศรัทธาในอิสลามเขาจะยึดมั่นเชื่อมั่นในความเป็นอิสลามเนี่ยบางครั้งเขาก็ดูจากพฤติกรรมของมุสลิมนะครับบางครั้งเขาอาจจะไปศึกษาหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตหรือจากหนังสือตำรับตำราก็ว่าได้แต่สิ่งหนึ่งก็คือสิ่งซึ่งมันเป็นความเป็นอัคลากมารยาทของเราท่านหญิงไอชาร์ดิยัลลอฮุอันฮาเคยถูกถามนะครับว่าไอชาครับมารยาทคุลุกจัญญามารยาทของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอย่างไรท่านหญิงไอชาบอกว่าคุลุกุฮูมารยาทของท่านรอซูลนั้นอันกุรอานคืออันกุรอานที่เคลื่อนที่ได้ท่านหญิงไอชาก็ต้องการบอกว่าบุคลิกของรอซูลก็คือบุคลิกที่อยู่ในคำสอนของอันกุรอานเป็นอันกุรอานที่เดินได้หมายความว่าเอาสิ่งที่อยู่ในอันกุรอานออกมาเป็นปฏิบัติออกมาในรูปของปฏิบัติมุสลิมเขาไม่โกหกก็ไม่โกหกมุสลิมเขาพูดจริงทำจริงมุสลิมเขาไม่กินเหล้าเขาไม่ทำสิ่งนี่คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่อยู่ในอัลกุรอานนี่คืออัคลากของมุสลิมอัคลากของเราถึงเป็นตัวแทนบนโลกดุนยานี้เป็นคอลิฟ่าบนโลกดุนยานี้ให้กับประชาชาติอื่นได้เล็งเห็นให้กับประชาชาติอื่นเขาได้เห็นว่ามุสลิมเป็นอย่างไรคำสอนเป็นอย่างไรพี่น้องครับนี่คือบทเรียนและก็บทบาทที่เราทุกคนจะต้องนำไปปฏิบัติ
นำทุกคนไปบอกกล่าวคนอื่นภาพของสิ่งที่เราได้ทำวันนี้ผมขอชมเชยจริงๆนะครับแม้ว่าผมไม่มีโอกาสได้ไปช่วยเหลือแต่ว่าผมก็ส่งกำลังใจไปส่งดูอาไปแล้วก็ติดตามข่าวมาโดยตลอดไม่มีวันใดที่ผมจะไม่ดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องของชาวถ้ำนะทั้ง13ชีวิตไม่เคยไม่มีนี่ดูก็บ่งบอกให้รู้นะครับว่าเรามีความนับถือในจิตใจของคนที่ไปช่วยนับถือจิตใจของคนที่เสียสละอิสลามเราให้เกียรติคนที่ช่วยเหลือคนอื่นนะครับอย่างที่หะดีษผมบอกไปแล้วก่อนหน้านี้ใครรุนนาสอัมฟะฮุมลินนาสใครที่ช่วยเหลือพี่น้องผู้คนทั้งหลายเนี่ยคือคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเราวันนี้เราต้องมีจิตใจที่ทำเพื่อคนอื่นบ้างมีจิตใจที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นบ้างมีจิตใจที่เราจะต้องใจเขาใจเรานะครับผมเคยถามพี่น้องตั้งประเด็นว่าถ้าหากว่า13ชีวิตที่อยู่ในถ้ำเป็นมุสลิมทั้งหมดถามว่ารัฐบาลไทยจะช่วยไหมฝรั่งจะมาช่วยไหมนานาประเทศไม่ใช่อเมริกาอย่างเดียวนะครับอังกฤษแม้กระทั่งประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นนะประเทศลาวก็เข้ามาช่วยถามว่าถ้าคนในถ้ำเป็นมุสลิมเขาจะช่วยไหมช่วยทำไมช่วยอ่ะมนุษยธรรมเราเนี่ยมักจะหุกกลมแล้วก็ด่าพี่น้องที่เป็นต่างศาสนิกแต่เราไม่เคยเข้าไปบอกเขาว่าอิสลามว่ายังไงแล้วจะรู้ได้ไงว่าเขาเป็นผู้ปฏิเสธเวลาเรียนศาสนาพี่น้องยิ่งเรียนเรายิ่งอ่อนโยนนะครับวันนี้ผมไม่กล้าหุกกลมใครนะครับที่เป็นแม้ว่าเขาจะเป็นต่างศาสนิกถ้าเขาไม่เสียชีวิตโดยปฏิเสธอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ต้องยืนยันว่าเขายังเป็นผู้ที่แสวงหาอยู่ภาษาอาหรับใช้คำว่าเป็นอุมมะดาวะเป็นอุมมะที่เราจะต้องคอยดาวะเขาคอยที่จะเรียกร้องเขาแต่เราเนี่ยมุสลิมเขาเรียกว่าเป็นอุมมะอิยาบะเป็นอุมมะที่ตอบรับคำสอนและแต่เขายังรอการดาวะอยู่แต่ตราบใดก็ตามที่เรายังไม่ดาวะเขายังไม่ไปบอกพวกเขาแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นผู้ปฏิเสธเห็นไหมว่าเรียนอิสลามต้องใจกว้างครับเรียนอิสลามต้องอ่อนโยนพี่น้องอย่าแข็งกระด้างนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงเรื่องของความแข็งกระด้างว่ามันจะมีคนจะหนีออกไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีความอ่อนโยนเข้ามามันจะมีผู้คนเนี่ยเข้ามาอยู่เคียงข้างเราเข้ามาเป็นพันธมิตรกับเราแต่เมื่อไหร่ก็ตามเมื่อใดก็ตามที่เราหยาบคายเมื่อใดก็ตามที่เราไม่อ่อนโยนเมื่อใดก็ตามที่เราเหยียดหยามคนอื่นตำหนิคนอื่นด่าคนอื่นนั่นหมายรวมว่าคนก็จะออกห่างจากเรานี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตราบใดที่เจ้ายังอ่อนโยนคนก็จะอยู่กับเจ้าและตราบใดก็ตามที่คนที่เจ้าหยาบคายเมื่อนั้นเมื่อใดก็ตามเมื่อนั้นก็จะมีคนหนีออกจากเจ้าไม่มีคนมาเคียงข้างในการช่วยเหลือฉะนั้นความอ่อนโยนในสังคมเรามันแทบหายไปนะครับความอ่อนโยนในเห็นอกเห็นใจคนอื่นมันแทบหายไปเรากลับมาใหม่เถอะครับอะไรที่มันสิ่งที่มันพลาดพังเราเป็นมนุษย์เราผิดได้แต่ความผิดที่ดีผิดแล้วเตาบ้าตัวนบีศาสนาอิสลามสอนถึงความผิดคนผิดเนี่ยคนไม่ดีใช่ไหมใช่แต่ศาสนาอิสลามว่าคนผิดที่ดีคือผิดแล้วขอลูกแก่โทษผิดแล้วยอมจำนนยอมรับผิดนี่คือคนผิดที่ดีฝากพี่น้องไว้ในวันนี้นะครับว่ามันเป็นบทเรียนที่ดีงามแล้วก็เป็นบทเรียนที่ดียิ่งสำหรับพวกเราที่ทั้งเป็นมุสลิมแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมหวังว่าสิ่งที่ผมพูดไปมันก็เป็นสิ่งที่ผมได้เก็บเกี่ยวมาจากการนั่งเฝ้าสังเกตนะครับ เหตุการณ์เหล่านี้คงไม่มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอีกนะครับในสังคมของเราหรือที่ไหนบนโลกดุนยาแต่นั่นอีกนั่นแหละครับ
เวลาเราเกิดอุปสรรคอะไรก็ตามเราก็จะพิสูจน์คนได้เราก็จะเห็นถึงการช่วยเหลือซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมอยากให้สังคมไทยยังมีอยู่แล้วก็โดยเฉพาะสังคมมุสลิมเราการช่วยเหลือการช่วยเหลือบนความรักมันหาน้อยมากนะครับแต่มันไม่ได้หมายรู้ว่ามันไม่มีในสังคมเราแล้วมันมีให้เห็นมันมีคนบริจาคมันมีคนทุ่มทั้งแรงกายแรงใจคนที่ยอมสละความสุขส่วนตัวแม้กระทั่งภรรยาบอกกับสามีว่าถ้าเด็กไม่ออกมาเด็กไม่ปลอดภัยก็ไม่ต้องกลับมามันมีการเสียสละสามีมีการสนับสนุนสามีมีเรื่องของรัฐบาลให้โอกาสให้อำนาจกับผู้ว่าจังหวัดเชียงรายนะครับได้ทำหน้าที่ที่จะกุมบังเหียนเป็นแม่ทัพในการที่จะให้เป้าหมายบรรลุผลสำเร็จแล้วก็อยู่กินตรงนั้นเสียสละนอนกันตรงนั้นปรึกษากันตรงนั้นเพื่อให้เด็กออกมาประเด็นก็คือว่าขอให้เด็กปลอดภัยเราจะไม่ไปไหนจนกว่าเด็กจะออกมานี่คือคำที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจแรงใจสร้างทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งวันนี้เราก็ประสบความสำเร็จพี่น้องนำเก็บบทเรียนนี้ไปเถอะครับมันเป็นบทเรียนที่ดีมากๆมันเป็นการกำหนดของอัลลอฮ์ที่แยบยลที่สุดที่จะให้เรามาเป็นบทเรียนสอนพวกเราโดยเฉพาะสังคมมุสลิมธรรมะแม้นว่าหลังจากนี้พอหมดเรื่องของ13ชีวิตที่อยู่ในถ้ำที่ผมเรียกว่าชาวถ้ำนี่นะแล้วสังคมก็ยังมาทะเลาะ กันยังมากันแนกกันแหนยังด่าทอซึ่งกันและกันอันนี้นะครับมันก็จะไม่มีบทเรียนอะไรสำหรับเราแต่บทเรียนสำหรับเรานี่พี่น้องแก้อยู่ที่ตัวเราอย่าไปแก้คนอื่นนะในความเคารพนะครับแก้ที่ตัวเราอย่าไปแก้คนอื่นเมื่อใดก็ตามที่เราไปแก้คนอื่นสังคมนี้ไม่มีวันแก้ไขได้หมดแก้ที่ตัวเราเขาด่าคนอื่นให้เราไปฟังเราก็ลุกขึ้นหนีก่อนจะลุกขึ้นหนีก็บอกให้พูดเรื่องอื่นทำไมคุยแล้วก็ลุกขึ้นหนีมันไม่มีใครแล้วครับด่าคนอื่นตำหนิคนอื่นคนเดียวนะอันนี้คนบ้า คนบ้าแต่ถ้าหากว่ามันคนจะนินทาคนอื่นด่าคนอื่นมันต้องมีลูกหามมันต้องมีลูกหามนั่งล้อมวงโอ้หมาเจ๋งมากแหมอันยังมีอย่างมีแบบนี้ไงแต่เมื่อไรก็ตามที่เราลุกขึ้นหนีเราไม่สนใจนั่นเขาทำผิดคนเดียวผมไม่เชื่อนะครับว่าการนินทาคนอื่นจะบรรลุผลด้วยการนั่งด่าคนอื่นคนเดียวยกเว้นใน Facebook เนี่ยไม่ใช่ประเด็นนี้นะนะงั้นต้องไม่มีลูกคุณแม้ว่าจะด่าใน Facebook พี่น้องก็ต้องเข้าไปยุ่งอ่ะอ๋อด่าคนนี้แล้วออกเลยนะซีฮัดเขาแล้วก็ออกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเชิญชวนที่มีการบอกที่มีการนะซีฮัดบนพื้นฐานความบริสุทธิ์ใจต้องการทำให้สังคมนี้ดีขึ้นสุดท้ายนี้ผมคงจะต้องยกตัวอย่างของพี่น้องที่โพสต์มาในเฟซนะครับเป็นเรื่องราวที่ผมชอบมากๆคือราชสีห์นะสิงโตนะเขาก็พาลูกสิงโตเดินไปในป่าเดินอย่างองอาจนะครับเดินไปปั๊บเนี่ยมันก็ไปเจอสุนัขขี้เลื้อนตัวหนึ่งเห่านะสิงโตผู้เป็นพ่อก็บอกลูกเดินมาทางนี้ก็เลี่ยงเดินไปทางอื่นพอเลี่ยงเดินไปทางอื่นเนี่ยลูกสิงโตก็เลยถามพ่อว่าพ่อฮะเวลาพ่อเจออะไรนะเจอเสือเจอสัตว์ดุร้ายที่ใหญ่กว่าพ่อก็เห็นสู้เนี่ยฮะนะเห็นต่อสู้หมาพ่อสู้อย่างองอาจเป็นอัศวินเลยแต่ทำไมหมาขี้เลื้อนมันเห่าหน่อยทำไมพ่อเลี่ยงเดินหนีล่ะพ่อสิงโตบอกว่าลูกจำให้ดีนะเราไม่ได้หมายรวมว่าเราจะต่อกรสัตว์ทุกตัวที่มาทำร้ายเราหรือมาด่าเราเปล่ามันคุ้มเสียไหมถ้าพ่อเนี่ยไปลุยกับเสือไอ้สิงไออะไรล่ะไปต่อสู้กับหมาขี้เลื้อนแล้วหมาขี้เลื้อนมันกัดเอาพ่อก็จะเสียศักดิ์ศรีฉะนั้นมันเป็นหมาขี้เลื้อนก็ปล่อยมันเห่าเราเป็นราชสีเราเป็นราชสีแห่งป่าแห่งพงไพ่เนี่ยอย่าเอาตัวเราไปแลก
ฉะนั้นอย่าต่อกรสัตว์ทุกตัวที่จะมาทะเลาะกับเรานะก็บอกลูกจำไว้นะมันได้ไม่คุ้มเสียอย่าไปทำสิ่งเหล่านั้นแล้วก็สิงโตก็พาลูกไปเดินไปนะครับอันนี้มันก็เป็นบทเรียนอะไรเราเยอะๆเลยนะครับว่าบางทีมันมีเสียงนู่นเสียงนี่มา มันไม่มีประโยชน์นะครับนะคนที่จบด็อกเตอร์นะครับไปเถียงกับคนป.4ในตลาดป.4ทั้งคู่ไม่มีใครบอกว่าอีกคนหนึ่งเป็นจบด็อกเตอร์ป.4ทั้งคู่นะคนขับแท็กซี่ชาวบ้านอ้าวสมมติว่าจบป.4ขับรถปาดหน้าเบนจบด็อกเตอร์ปริญญามา10ใบลงไปเถียงกันด่ากันต่อยกันป.4ทั้งคู่ไม่ต้องไปยุ่งกับแล้วเวลาเราไม่ยุ่งเนี่ยเขาจะมาเซาซีเราไม่ไหม้นะแต่เขาเนี่ยอาจจะเป็นมีความรู้สึกอาจจะเป็นโรคอย่างหนึ่งคือเวลาเขาทำอะไรปุ๊บอยากให้คนไปสนใจพี่น้องอย่าไปสนใจสิปล่อยเขาเดี๋ยวเขาก็ไปตามวิถีของเขาเพราะเราไม่อยู่พี่น้องตบมือข้างเดียวมันดังที่ไหนล่ะครับเนี่ย ดังที่ไหนล่ะพี่น้องนี่ดังนี่ดังนี่กอลูสลามาอัลลอฮ์สอนในกุรอานเวลาใครมาอะไรมาแซวมากันแน่กันแหนโอ้ยนู่นเป็นนู่นเป็นนี่โอ้ยชาวนรกโอ้ยมานั่งพูดทำไมโอ้ยอันกอลูสลามาสันติแล้วเราก็เดินหนีถ้าเราชี้แจงได้อธิบายได้อธิบายถ้าอธิบายได้เขาไม่ฟังอันนี้เขาน้ำเต็มแก้วแล้วครับพอน้ำเต็มแก้วแล้วเอาน้ำใส่มันก็ล้นไม่ต้องใส่ครับไม่ต้องใส่พี่น้องไม่ต้องใส่ก็คือไม่สนใจไปเลยเขาก็จะเขาแต่เราก็อยู่แบบของเราอะครับนะเตือนได้เราก็เตือนถ้าเตือนยังไม่ได้ยังไม่เตือนตอนนี้อนาคตยังมีอนาคตยังมีการบอกกล่าวตักเตือนกันได้นี่คือสังคมเรานะครับสังคมเราอ่อนน้อมอ่อนโยนความอ่อนโยนเนี่ยนบีบอกแล้วมันก็ชนะทุกอย่างมันมีแต่ความน่ารักนะครับมีแต่ความน่ายินดีแต่ว่าความหยาบกระด้างมันมีแต่ความมีความอัปยศมีแต่ความน่ารังเกียจฝากไว้นะครับสำหรับบทเรียนที่เราได้จากพี่น้องของเราที่ติดอยู่ในถ้ำแล้ววันนี้ก็ปลอดภัยก็มีที่บรรดาเจ้าหน้าที่ลำบากใจก็คือการที่เอาเด็กออกมาเนื่องจากน้ำยังเต็มถ้ำอยู่แต่ผมเชื่อว่าขณะนี้ก็ไม่มีใครที่วิตกกังวลแล้วล่ะครับเพราะว่าอะไรล่ะทุกอย่างก็คลี่คลายเป็นสิ่งที่ดีทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสโดยเฉพาะผู้ปกครองนะครับที่จิตใจเนี่ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทุกคนที่เป็นผู้ปกครองก็มานอนกันที่ปากถ้ำนะครับนี่เป็นอะไรแล้วพี่น้องที่ดูค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เนี่ยค่าอาหารเท่าไหร่นู่นนั่นนี่นั่นเท่าไหร่สังคมเราเป็นสังคมที่ยังน่าอยู่เนาะนะครับเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้กับตัวแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานเก็บเกี่ยวอามันความดีดีกว่านะครับความดีของคนอื่นอย่าไปยุ่งเขาเนี่ยเพราะอัลลอฮ์บอกในซูเราะห์บะเกาะเราะห์นะครับละกุมอะมาละนาอะมาลุนาละกุมอะมาลุกุมการงานของเราเราก็รับผิดชอบการงานของคนอื่นเขาก็รับผิดชอบเราไม่ใช่ไปรับบาปของคนอื่นแต่รับบาปของคนอื่นในเมื่อเราไปนินทาไปด่าเขาเนี่ยรับบาปแน่นอนแต่เราไม่ยุ่งไม่อะไรกับเขาเนี่ยครับแล้วก็ส่งแต่สิ่งดีๆไปให้ขอดูอาให้เขาเป็นเรื่องที่ดีกว่าเป็นเรื่องที่น่าสรรเสริญน่าได้รับการยกย่องมากกว่านะครับทำนะครับพี่น้องมันอาจจะลำบากใจนิดนึงแต่ว่ามันมีความสุขเชื่อผมไหมแต่เมื่อใดก็ตามที่หมอจะบอกเสมอว่าถ้าเราคิดลบเนี่ยมันก็ไม่มีความสุขคิดบวกเข้าไว้อะครับอะไรก็ช่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตก็คิดบวกเข้าไว้แล้วจิตใจเราก็จะงดงามแล้วก็เวลาจิตใจเรางดงามเนี่ยโรคเราก็ไม่เป็นนะแต่เมื่อใดก็ตามที่มีจิตใจที่ไม่งดงามเนี่ยเราก็จะเป็นโรคนั้นโรคนี้โรคขี้อิจฉาริษยามายารัศมีโรคระแวงโรคกลัวคนอื่นจะดีกว่าเรากลัวคนอื่นจะนำหน้าเรากลัวคนอื่นจะรวยกับเรานี่เป็นโรคหมดนะครับขอดุอาให้เราห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้เนาะก
็แหมพี่น้องเข้ามากันเยอะเหลือเกินนะครับแล้วก็ผมไม่มีเวลาจะตอบแน่นอนนะครับอินชาอัลเลาะห์มีตั้งใจนะวันนี้เนี่ยบอกความในใจนิดหนึ่งวันนี้จะพูดเรื่องสัญญาณวันสิ้นโลกนะครับว่ามีอะไรบ้างในสัญญาณเล็กนะครับแต่ว่าพอพบเด็กที่อยู่ในถ้ำเนี่ยผมก็เลยนำเรื่องนี้มาเป็นบทเรียนนะครับขอบคุณยาซากะละยาซากะละสำหรับพี่น้องทุกคนนะขอบคุณพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับที่เข้ามาแล้วก็มาฟังผมในประมาณ1ชั่วโมงผมก็จะบอกกับพี่น้องเสมอว่าผมจะใช้เวลา1ชั่วโมงที่จะให้ความรู้กับพี่น้องแล้วก็คงไม่มีเวลาพูดคุยกับพี่น้องเพราะว่าพี่น้องเขียนมาเยอะเหลือเกินนะครับก็ขอขอบคุณจริงๆสำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ฟังจนจบแล้วก็ยังมีคอมเมนต์อีกอยู่มากมายเลยทีเดียวเชียวนะไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่จะให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับบางทีนั่งพูดอยู่แล้วก็พี่น้องไม่เข้ามาฟังเลยมันก็ไม่รู้จะพูดให้ใครฟังนะ นะครับก็อย่าซากะละจริงๆนะครับโอ้โหพี่น้องยังอยู่กับเราเยอะเลยนะไม่จากกันก็ต้องจากกันเนาะนะ1ชั่วโมงที่มีความสำคัญที่สุดนะครับในชีวิตของแต่ละคนในการเลือกที่จะบริโภคนะครับแล้วก็วันนี้ผมใช้เวลา1ชั่วโมงในการที่จะพูดคุยกับพี่น้องอย่างมีความสุขจริงๆนะครับแม้ว่าผมจะเข้าช้านะขอมาอัพนะฮะช้าไป1ชั่วโมงเลทไป1ชั่วโมงนะคราวหน้าก็คงไม่ให้เป็นแบบนี้เนาะนะอันนี้ก็ผิดก็บอกกันตรงๆว่าเพิ่งกลับมาจากบ้านบางมินนะกลับมาก็ตั้งกล้องแล้วก็ออกเลยนะดูหน้านี่ยังเหนื่อยอยู่เลยนะฮะนะครับนะอ้าวอินชาอัลเลาะห์ต้องจากกันแล้วพี่น้องก็ยังไม่ออกสักทีนะฮะ นะครับก็นะพอขับรถมาเหนื่อยๆนะมาเจอพี่น้องก็ไม่เหนื่อยเลยนะพี่น้องเข้ามาชมเข้ามาทักทายไม่กล้าอนุญาตเอ่ยนามเลยเพราะว่าพี่น้องเอ่ยนามนี่ต้องเอ่ยนามหมดนะเพราะเยอะมากนะเยอะมากนะครับให้กำลังใจแล้วก็สิ่งดีๆเหล่านี้เนี่ยผมก็พยายามจะค้นคว้านะพยายามจะเอาอะไรเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสังคมมุสลิมด้วยสังคมต่างศาสนิกด้วยเพราะว่าสังคมต่างศาสนิกเนี่ยเขาก็มาฟังเราอยู่นะครับเราก็ต้องเผยแผ่ให้เขาฟังแล้วก็ให้เขามีความเป็นพี่น้องกับเรานะครับเราไม่ควรตำหนินะมีแต่การให้สังคมมีแต่การให้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เสมอนะครับเอาละครับทุกข้อคอมเมนต์ทุกข้อความทุกการชมทุกอะไรก็ตามขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหรือว่าพระเจ้านะครับได้ตอบแทนพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้จากลากันแค่นี้เนาะนะไม่อยากไปก็ต้องไปนะครับคุณชดาพรบุญติ่งบอกยาวๆเลยอาจารย์ยาวได้ไงพรุ่งนี้เช้าออกอากาศอีกพรุ่งนี้เช้าออกอากาศอีกนะครับ 4:05 ถึง 7:00 นเช้า108เนาะพี่น้องเอาอีกงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลานะครับรักอาจารย์มูริดไม่ต้องเยอะนะครับรักน้อยๆนะรักทุกวันนะฮะเพิ่งคิดสดๆเลยนะฮะนะเพิ่งคิดแบบสดๆเลยนะฮะนะครับแล้วก็ให้ความรู้กับพี่น้องเนี่ยให้ไม่ต้องเยอะนะให้บ่อยๆแต่ว่าวันละนิดวันละหน่อยนะครับพี่น้องบอกว่าเพิ่งเข้ามาฟังเองเดี๋ยวดูรีลันนะฮะพอผมกดสิ้นสุดเนี่ยก็จะมีรีลันพี่น้องใครไปฟังรีลันนะบางสมบัตินี่เข้ามาตั้งแต่ต้นนะฮะก็ยังโบกมือทักทายเข้ามานี่คือน้ำใจของพี่น้องก็อยู่พี่น้องก็มีความสุขนี่นะครับนะแต่เราต้องจากลากันแล้วเนาะก็วันครั้งหนึ่งที่เราเจอกันก็1ชั่วโมงแล้วก็มีอะไรล่ะมีแต่ความปรารถนาดีซึ่งกันและกันแล้วก็พี่น้องเนียดที่จะได้ความรู้เราก็จะได้ความรู้ในสิ่งที่เราเนียดเนาะแล้วก็ถ้าพี่น้องเข้ามาเนียดขึ้นมาเพื่อสิ่งอื่นอินนามันอามาลูบินิยาตพี่น้องก็จะได้สิ่งนั้นนะครับนะพี่น้องก็ได้สิ่งนั้นแต่ถ้าพี่น้องเนียดเข้ามาเพื่อได้รับความรู้1ชั่วโมงพี่น้องก็ได้รับความรู้1ชั่วโมงเต็มทํานองนี้เป็นต้นเนาะอย่าซากะละจริงๆนะครับสําหรับพี่น้องทุกท่านเลยนะครับแล้วก็จากลากันแล้วเนาะด้วยกับพี่น้องเข้ามาชมเยอะเลยทีเดียวเชียววันนี้นะครับแม้ว่าจะไม่เยอะเหมือนก่อนๆแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นนะเนาะผมก็หน้าที่พูดนะครับหน้าที่
คุยกับพี่น้องส่วนพี่น้องจะเข้ามามากน้อยแค่ไหนมันไม่ใช่หน้าที่ผมนะมีพี่น้องก็แซวอาจารย์นั่นแหละไม่อยากออกเป็นห่วงนะพอศักดิ์ชัยก็เข้ามาต้องการความรู้ค่ะติดตามตลอดค่ะอย่าสักกะร้อนนะครับนี่แหละเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยอาทิตย์ผมเนี่ยจะตอนนี้อาจจะประจำวันอังคารนะครับแต่อาจจะมีเรื่องอะไรที่มันด่วนผมก็จะไลฟ์สดด่วนเนาะแล้วก็วันอังคารก็เจอกันทุกวันอังคารแล้วกันเนาะแล้วก็มีอะไรที่เหตุการณ์ใหม่ๆขึ้นมาเราก็จะผมก็จะเพิ่มนะแล้วแต่นะครับบางทีมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนสำหรับการไลฟ์สดหรือว่าการให้ความรู้กับพี่น้องเอาละครับไม่ยืดละนะพี่น้องบอกว่าพักได้แล้วเนาะนะครับอินชาอัลเลาะห์ใครที่เพิ่งเข้ามาดูพอสิ้นสุดแล้วพี่น้องรอสักแป๊บนึงแล้วก็ไปดูรีลันนะครับอินชาอัลเลาะห์พบกันใหม่ครับนะเราเจอกันอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ขอดุอาให้กันนะครับซอฮาบะห์เวลาจากกันจะใช้ประโยคนี้เสมอคือลาตันซานีฟีดุอาอิกุมอย่าลืมฉันในดุอาของท่านก็อย่าลืมผมในดุอาของพี่น้องอย่าลืมเด็กๆในซีเรียเด็กๆในอัฟกันเด็กๆในอิรักนะครับเด็กๆในทั่วทุกมุมโลกเนี่ยซีคุลิมการทุกๆแผ่นดินนี่นะครับก็ยังมีถูกอธรรมถูกเข็นฆ่านะครับแล้วก็ยังรอความหวังจากพวกเราอยู่ยังรอความหวังจากดุอาของพวกเราอยู่อย่าลืมพวกเขาเหล่านั้นนะครับวันนี้ผมมีเวลาเพียงแค่นี้เนาะวะบิลลาฮิตอฟิกวันทิดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์